นุ๊กปายทำบุญส่งท้ายปีถวายเงิน 1.6 ล้านสร้างศาลาการประเรียน FC แห่อนุโมทนานุ๊กปายทำบุญส่งท้ายปีถวายเงิน 1.6 ล้านสร้างศาลาการประเรียน FC แห่อนุโมทนาทำบุญใหญ่ส่งท้ายปีนุ๊กปายคู่จิ้นสุดฮอตพร้อม FC ถวายเงิน 1.6 ล้านบาทสร้างศาลาการประเรียนร่วมพิธีวางเสาเอกเสาโทแฟนๆแห่อนุโมทนาอิ่มบุญอิ่มใจกันทั่วหน้าเมื่อคู่จิ้นสุดฮอตแห่งปีนุกธนดลและปายปายโอริโอสังกัดค่ายสิงห์มิวสิกพร้อมครอบครัวและนายห้างค่ายสิงห์มิวสิกโน้ตพบชาเนตร่วมด้วยแฟนคลับบ้านสิงห์ร่วมทำบุญใหญ่ส่งท้ายปีร่วมกันเป็นสะพานบุญรวบรวมเงินปัจจัยจากผู้ใจบุญได้ยอดเงินทั้งสิ้น 1,643,176 บาทนำไปถวายวัดอรัญญาวาสอำเภอโนนศิลาจังหวัดขอนแก่นสร้างศาลาการประเรียนและร่วมพิธีวางเสาเอกเสาโทนุกธนดลโพสต์ข้อความระบุว่าขอบคุณพี่นาตาพอบชานัทพี่เนปัตตอ้อนออนเอออนและบุคลากรบ้านสิงห์ทุกคนเลยนะครับที่มาร่วมพิธีวางเสาเอกเสาโทสร้างศาลาการประเรียนณวัดอรัญญาวาสบ้านถนนงามและที่ขาดไม่ได้เลยคือขุนพลเต้า FC บ้านสิงห์ทุกคนและบุคลากรคนในบ้านสิงห์ทุกคนที่ทำให้ยอดบริจาคพุ่งถึง 1,643,176 บาทขอให้บุญครั้งนี้ส่งผลให้พี่ FC ทุกคนนะครับขอให้มีความสุขขอให้ร่ำรวยขอให้มีเงินมีทองไหลมาไม่ขาดสายไม่เจ็บไม่จนตลอดปีและตลอดไปนะครับ